ค่ะมาพบกันอีกครั้งนะคะกับอาจารย์ต่ายหมอดูดาทิพย์นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านดวงนะคะที่รวบรวมเอาโหราจารย์ที่สุดที่มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำทันสถานการณ์นะคะกับช่อง Emedia Channel ช่อง4ค่ะนะคะกับอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์ต้องขอบคุณก่อนนะคะอันดับแรกกับท่านผู้ชมที่น่ารักน่ารักนะคะที่ส่งกำลังใจมาทำทุกสารทุกสุขติดในเรื่องของสุขภาพว่าเป็นอย่างไรสุขภาพดีขึ้นมาไหมต้องขอบอกก่อนว่าดีขึ้นนะคะพอดีว่าอาจารย์ต่ายเป็นโรคลิ้นหัวใจรั่วนะคะสุขภาพก็จะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าที่ควรนะคะเหนื่อยมากก็ไม่ได้นะคะยังไงในงวดครั้งที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะไม่ได้ออกรายการกับท่านผู้ชมนะคะคงคิดถึงราศีนะคะวันนี้นะคะอาจารย์ต่ายจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องดวงของคนที่เกิดทั้ง7วันนะคะคนไหนจะมีโชคนะคะและสามารถปลดหนี้สินที่มีได้หรือไม่นะคะเรามาดูกันค่ะนะคะสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เขาบอกว่าในดวงของคนวันอาทิตย์เป็นคนหญิงทรณงเกียรติศักดิ์ศรีเป็นที่ตั้งยอมหักไม่ยอมงอดูใครดูถูกไม่ได้เหยียดหยามไม่ได้นะคะดังนั้นถ้าถามถึงเรื่องของงานนะคะงานมันบอกว่าในเดือนของมิถุนายนเนี่ยคนเกิดวันอาทิตย์งานค่อนข้างจะหนักและเหนื่อยกว่าปกตินะคะที่เคยเป็นหนักอยู่แล้วแต่ก็หนักกว่าไปเดิมอีกนะคะประมาณนั้นได้รับมอบหมายภาระหน้าที่หรืองานการที่หนักขึ้นกว่าเดิมคือมีผู้ใหญ่เนี่ยให้งานการหนักเข้ามารับผิดชอบงานเยอะขึ้นอะไรประมาณนั้นนะคะก็ต้องสู้ๆค่ะนะคะส่วนเรื่องของความรักช่วงนี้ก็งองแงงกันนิดนึงนะคะเหมือนความรักไม่ค่อยลงตัวกันนะคะพูดภาษาดอกไม้ไม่ค่อยเข้าหูแล้วอะค่ะนะคะก็กลับไปดูแลใจกันนิดนึงนะคะประมาณนี้ส่วนเรื่องของโชคลาภสำหรับคนวันอาทิตย์เนี่ยถ้าถามว่ามีโชคลาภไหมก็ต้องบอกว่ามีค่ะนะคะจะได้โชคลาภแบบฟุกๆเข้ามาแต่ได้มาแล้วเป็นเหมือนเปรียบเสมือนคนเป็นทุกขลาภนะคะได้มาแล้วหมดไปได้มาแล้วเอามาเสี่ยงโชคมาแล้วคือได้มาแล้วปุ๊บเหมือนกับมีหนี้สินมาตามรอคิวละเงินยังไม่ทันอุ่นใจเลยไปซะละอย่างนั้นนะคะนะคะแต่ถามว่าถึงเรื่องของหนี้สินก็ต้องบอกว่าคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยหนี้สินน่ะเป็นหนี้สินระยะยาวเช่นจะต้องไปซื้อบ้านหลังใหญ่หลังโตหลังเล็กๆอยู่ไม่ได้ต้องอยู่หลังใหญ่หลังโตดังนั้นนี่ก็เลยเป็นหนี้ระยะยาวแต่สามารถที่จะเสี่ยงโชคซื้อลอตเตอรี่ได้และเอามาปลดหนี้สินได้นะคะแต่ได้มาแล้วไม่มีเงินเหลือเก็บเพราะเนื่องจากต้องเอาไปปลดหนี้สินนะคะก็ต้องยินดีกับคนวันอาทิตย์นะคะที่จะมีโชคลาภเกิดขึ้นมานะคะเดือนนี้ถามว่าดีสำหรับคนวันอาทิตย์ไหมก็ไม่เท่าไหร่นะคะสู้ๆแล้วกันนะคะแล้วเดือนหน้าเป็นเดือนที่เฮงสำหรับคุณค่ะสู้ๆค่ะนะคะส่วนคนวันจันทร์นะคะเขาบอกว่าคนวันจันทร์เป็นคนอ่อนน้อมนะคะเป็นคนชอบเจรจานะคะเป็นคนชอบเอาใจคนเป็นคนนักบริการที่ดีนะคะประมาณนี้แล้วก็เป็นคนที่มีเซนส์มีลางสังหรณ์แม่นนะคะจะนึกถึงเลขเอ้ยเลขนี้จะมาไหมเอ้ยฝันมาอย่างนั้นฝันมาอย่างนี้หรือจะได้เลขแบบปฏิหารจากทางรายการเราก็ได้นะคะแล้วไปจับคู่ดาวกันแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะมีโชคขึ้นมาได้ด้วยเหมือนกันนะคะในเรื่องของเงินทองนะคะก็บอกว่าคนคนนี้เวลาได้ก้อนใหญ่ค่ะก็ต้องดีใจกับคุณวันจันทร์ด้วยนะคะจะมีเรื่องของโชคลาภเงินทองเข้ามาจากการเสี่ยงโชคนะคะได้ด้วยนะคะแล้วก็สามารถเอามาปลดหนี้สินได้ด้วยเหมือนกันนะคะงานเป็นยังไงบ้างนะคะถ้าเกิดสมมติว่าในดวงชะตาตัวคุณเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าตกงานอยู่หรือคิดจะเปลี่ยนงานถ้าถามว่าจะได้งานใหม่ไหมก็ต้องบอกว่ายินดีด้วยค่ะสำหรับคุณวันจันทร์มีโอกาสของการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนงานเปลี่ยนความเป็นอยู่ย้ายบ้านย้ายช่องย้ายงานย้ายการถือว่าดีค่ะย้ายแล้วรุ่งเรืองค่ะนะคะสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะคะแล้วก็ในเรื่องของโชคลาภก็ถือว่าโดดเด่นนะคะแล้วก็ถ้าถามว่ามีโอกาสของการปลดหนี้สินได้ไหมหนี้สินสามารถปลดได้นะคะไม่ถือว่าเป็นเรื่องของทุกขลาภก็ถือว่าคนวันจันทร์จะโชคดีในเรื่องของโชคลาภเงินทองการเสี่ยงโชคหรือนำโชคลาภที่ได้ไปปลดหนี้สินได้ด้วยเหมือนกันก็ต้องดีใจด้วยสำหรับคนวันจันทร์แตกละนะคะคนวันจันทร์เนี่ยมีข้อแม้นิดเดียวค่ะนะคะมันสร้างกุศลให้เยอะๆนะคะทำบุญสุนทานเพราะมันบอกว่าในเดือนมิถุนายนเนี่ยคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยจะได้โชคแบบปฏิหาริย์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยเหลือคุณให้แก้ไขปัญหาได้อย่างง่ายดายนะคะไม่เหนื่อยไม่หนักเหมือนเดิมที่เคยเป็นนะคะจะมีโอกาสเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนงานการในเรื่องของการ
ความเป็นอยู่นะคะเรื่องของโชคลาภได้หมดแต่คุณต้องสร้างกุศลนะคะถือศีลได้ก็ดีหรืออาจจะทำบุญสุนทานศีลทานภาวนาให้ได้เท่านั้นเองนะคะสำหรับคนวันจันทร์และคุณจะโชคดีค่ะไปกับเราต่อนะคะสำหรับคนวันอังคารคนวันอังคารนะคะเขาบอกว่าเป็นคนกล้าขยันนะคะแต่เดือนมิถุนายนเนี่ยมันบอกทำไมฉันเบื่อฉันเซ็งฉันอยากจะเหนื่อยฉันอยากจะเปลี่ยนแปลงฉันอยากจะโยกย้ายตัวเองนะคะประมาณนั้นรู้สึกว่างานการที่ทำมีแต่อุปสรรคมีปัญหาลูกหลานบริวารของเราลูกน้องเรามันไม่ได้เรื่องสั่งอย่างทำอีกอย่างทำให้เกิดงานผิดพลาดขึ้นมาได้นะคะงานในรอบของเดือนมิถุนายนในคนวันอังคารรู้สึกเครียดกับบริวารของตัวเองนะคะแต่ถ้าถามถึงเรื่องของโชคลาภถามว่าคุณจะมีโชคลาภไหมมีค่ะแน่นอนค่ะนะคะเพราะอาจารย์เกิดวันอังคารเหมือนกันนะคะก็ต้องบอกว่ามีโชคลาภนะคะสำหรับคนวันอังคารแล้วโดดเด่นด้วยนะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็ถ้าถามถึงเรื่องงานก็เหนื่อยหน่อยนะคะงานไม่ได้ดั่งใจนะคะถ้าถามถึงเรื่องของความรักช่วงนี้ก็อาจจะไม่ช่วงของป๊อปปี้เลิฟไม่ใช่ช่วงของความรักที่สมบูรณ์อาจจะง้องแง่งกันบ้างนะคะระวังอย่างเดียวค่ะสำหรับคนวันอังคารคือเรื่องของอารมณ์ล้วนๆนะคะถ้าคุณคุมอารมณ์ได้ความรักก็ราบรื่นดีนะคะเพราะว่าในตำแหน่งความรักของคุณเนี่ยยังไม่ถือว่าเป็นปรปักษ์กันเสียทีเดียวเพียงแต่ความรักของคุณอาจจะไม่ได้หวานแหววเท่านั้นเองนะคะประมาณนี้สำหรับคนที่เกิดวันพุธนะคะคนที่เกิดวันพุธเขาบอกว่าเป็นคนที่รักเกียรติและศักดิ์ศรีตัวเองนะคะเป็นคนที่หนักก็เอาเบาก็สู้นะคะแต่ว่าในรอบของเดือนมิถุนายนเนี่ยถ้าถามถึงเรื่องของหวยถามว่ามีโชคไหมจัดหนักเลยค่ะสำหรับคนวันพุธนะคะเพราะบอกว่าคนวันพุธน่ะจะรวยนะคะจากการเสี่ยงโชคการซื้อลอตเตอรี่นะคะหรือจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาเกื้อกูลหรือมาช่วยเหลือคุณในเรื่องของทั้งหน้าที่การงานการเงินแล้วก็ความรักคนที่ยังโสดอยู่เขาบอกว่าจะมีผู้ใหญ่แนะนำความรักมาให้นะคะประมาณนี้หรือถ้าถามถึงเรื่องงานก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่แนะนำงานมาให้นำโปรเจกต์งานใหญ่ๆมาให้งานใหญ่ด้วยนะคะไม่ใช่งานเล็กๆนะคะจะนำโปรเจกต์งานใหญ่มาให้หรือจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายที่ทำงานได้ไหมก็ได้เหมือนกันโยกย้ายแล้วดีไหมสุดยอดค่ะนะคะประมาณนั้นถ้าถามถึงเรื่องของหนี้สินหนี้สินกำลังเปลี่ยนจากความโชคร้ายกำลังจะกลายมาเป็นโชคดีนะคะหนี้สินจะค่อยๆปลดเปลื้องไปทีละชิ้นทีละส่วนทีละส่วนหมดไปทีละเรื่องแต่มองเห็นแล้วว่าภายภาคหน้าในเรื่องของการงานการเงินความรักของคุณจะดีขึ้นแน่นอน 100% นะคะสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะคนวันพฤหัสเขาบอกว่าเป็นคนที่แปะเหมือนคนแปะทองหลังพระชีวิตเกิดมาทำเพื่อผู้อื่นนะคะทำคุณบูชาโทษทำแล้วไม่เคยได้ดีนักเท่าที่ควรนะคะโดยเฉพาะในรอบของเกณฑ์เดือนมิถุนายนนี้นะคะเขาบอกว่าจะได้รับมอบหมายนะคะหน้าที่การงานที่เหน็ดเหนื่อยกว่าเดิมภาระหนักกว่าเดิมแต่มั่นคงไหมมั่นคงค่ะเช่นถูกเลื่อนตำแหน่งเลื่อนขั้นเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งขึ้นมาให้ทำงานในหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบหนักขึ้นนะคะก็เหนื่อยกว่าเดิมนะคะแต่มั่นคงค่ะเพราะว่าตกอยู่ในตำแหน่งของฐานมหาจักรตำแหน่งของจักรพรรดิหมายความว่าต้องเหน็ดต้องเหนื่อยแต่มั่นคงนะคะประมาณนี้แต่เหนื่อยเพราะว่าคนวันพฤหัสถ้าคุณทำอาชีพที่เกี่ยวเข้าไปแก้ไขปัญหาเช่นเป็นถึงระดับหัวหน้าหรือผู้จัดการต้องเข้าไปแก้ไขปัญหาโปรเจกต์นู่นโปรเจกต์นี้ถือว่าคุณมาถูกทางแล้วค่ะเพราะดวงคนวันพฤหัสเป็นคนไม่ใช่ว่าไม่มีไหวพริบหรือฉลาดนะคะเป็นคนที่ฉลาดในเรื่องของการแก้ไขอย่างสุดยอดเลยนะคะถ้าถามถึงโชคลาภนะคะก็บอกว่ากลางๆไม่ได้โดดเด่นเท่าที่ควรนะคะก็เล่นพอประมาณซื้อพอประมาณอย่าไปซื้อลอตเตอรี่เยอะนะคะเพราะดวงในรอบเดือนมิถุนายนยังไม่โดดเด่นเท่าที่ควรแต่เล่นได้อยู่นะคะแต่ถ้าคุณซื้อเยอะก็จะไม่ค่อยถูกนะคะประมาณนี้ในเรื่องของความรักเป็นยังไงบ้างนะคะในตำแหน่งของความรักมันบอกว่าระวังนะคะในรอบเกณฑ์จะมีเรื่องของมือที่3หรือความรักถูกเสี่ยมนะคะทำให้ทะเลาะเบาะแว้งขัดแย้งกันเกิดขึ้นก็ต้องระวังเรื่องของความรักด้วยเหมือนกันนะคะประมาณนี้แล้วก็สำหรับคนวันศุกร์นะคะคนวันศุกร์ตกราพะค่ะโอ้โหสุดยอดสำหรับคนวันศุกร์เลยไม่เล่นนะบ้าแล้วต้องพูดอย่างนี้เลยนะคะเพราะมันตกคำว่าโชคลาภเงินทองที่จะโดดเด่นเข้ามาสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เลยนะคะจะมีโชคลาภ
เข้ามานะคะในการเสี่ยงโชคเรื่องของลอตเตอรี่ก็ตามนะคะเผลอๆมีคุกๆนะคะรางวัลที่1อ่ะไม่ไกลมือคุณแน่นอนค่ะสำหรับคนวันศุกร์ดีใจด้วยและอย่าลืมมาแจ้งนะคะสำหรับเรื่องของเงินนะคะการเงินเป็นยังไงบ้างถึงคุณได้มามันก็เปรียบเหมือนเขาเรียกว่าทุกขลาภได้ไหมก็ได้เหมือนกันได้มามีสิทธิ์เป็นลักษณะของได้มาแล้วหมดไปได้ไหมก็ได้หรือได้มามีเหตุมันต้องจับจ่ายด้วยเหมือนกันประมาณนั้นนะคะส่วนเรื่องของความรักเป็นอย่างไรนะคะความรักช่วงนี้ถ้าคุณยังโสดอยู่นะมันบอกว่าจะมีคนเข้ามาค่ะนะคะเข้ามาแบบไม่คาดคิดนะคะมันตกราชาโชคหมายความว่าเข้ามาอาจจะมีเบิ้ลนะคะแสดงว่าคุณเจ้าชู้ไม่เบาเหมือนกันนะคะประมาณนั้นส่วนในเรื่องของการเงินนะคะการเงินปีนี้ถือว่าโดดเด่นนะคะโดดเด่นแล้วก็จะร่ำรวยด้วยนะคะประมาณนี้การงานก็ถือว่าอาจจะเครียดเหนื่อยหน่อยกับเรื่องของลูกน้องเข้าๆออกๆนะคะเข้ามาแล้วอาจจะไม่ได้ดั่งใจตัวคุณก็ได้ประมาณนี้ให้ระวังเรื่องของความรักให้มากที่สุดนะคะประมาณนั้นเนาะลูกเลี้ยงลูกน้องค่ะแม่ไปกันใหญ่นะคะประมาณนั้นแต่ถามว่าโชคลาภคุณโดดเด่นทุกมากที่สุดที่เด่นๆเลยที่มองอยู่เนี่ยก็คือจะมีวันพุธนะคะวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์3วันที่เด่นที่สุดเลยนะคะในรอบ7วันนะคะใครอยู่ในวันนี้ยกมือค่ะนะคะก็ดีใจด้วยนะคะสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะคะเขาบอกว่าคนวันเสาร์เป็นคนปากกับใจตรงกันนะคะเป็นคนคิดอะไรคิดรอบคอบคิดละเอียดนู่นนี่นั่นก็ว่าไปนะคะประมาณนี้คิดแล้วเป็นคนที่คิดแล้วต้องทำนะคะเพราะอังคารของคุณเนี่ยตกอยู่ในตำแหน่งคิดแล้วต้องทำนะคะแต่พอทำเข้าไปแล้วปรากฏว่ามันมีเหตุต้องสะดุดต้องทำอะไรเหมือนกับต้องมีอุปสรรคมีปัญหารองรับคุณอยู่ตลอดเวลานะคะเงินทองก็เหมือนกับเข้าซ้ายออกขวานะคะประมาณนี้แต่ว่าไม่ถือว่าเลวร้ายดีกว่าไม่มีเนาะนะคะในตำแหน่งของงานความรักสังคมของคุณในรอบของเดือนมิถุนาถือว่าโดดเด่นนะคะถือว่าโดดเด่นค่ะแต่โดยพื้นดวงของคนวันเสาร์เนี่ยอาจจะเสียในเรื่องของความใจใหญ่ของคุณนั่นเองนะคะอาจจะมีปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องของบริวารได้ไหมก็ได้เหมือนกันให้ระวังนะคะโดยเฉพาะบริวารที่เป็นผู้หญิงให้ระวังหน่อยในช่วงของเดือนมิถุนายนนะคะในเรื่องของโชคลาภถามว่าจะมีโชคลาภไหมก็ต้องบอกว่าในตำแหน่งของโชคลาภของสวัสดีค่ะเกศนะคะก็วันนี้นะคะจะมารีวิวตัวสินค้านะคะที่เป็นสินค้าลดน้ำหนักนะคะตัวนี้ค่ะเขาเรียกว่าดีนิมพลัสค่ะเกศเองนะคะเคยมีปัญหาในเรื่องของการลดน้ำหนักนะคะมากมากเลยนะคะเป็นคนทั้งติดยาถ่ายนะคะเคยลองในเรื่องของอาหารเสริมนะคะมาเราเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นของไทยเรานะคะแล้วก็ของต่างประเทศไม่ว่าจะได้รับรางวัลขนาดไหนก็ตามนะคะก็ยังเอาไม่อยู่ค่ะแต่วันนี้นะคะเปิดใจสุดๆนะคะมาทดลองเจ้ากล่องนี้ค่ะเม็ดเดียวนะคะตื่นมาใส่ปากได้เลยนะคะใช้เวลาทานนะคะ1กล่องนี้นะคะทานได้1เดือนเต็มนะคะให้ทายว่าน้ำหนักเกศหายไปเท่าไหร่นะคะประมาณ7กิโลกรัมนะคะใครไม่เชื่อนะคะมาทดลองด้วยตัวคุณเองแล้วพบกันค่ะลาภะของคุณเนี่ยโดดเด่นมากเลยลาภะหมายถึงโชคลาภเงินทองของคุณเนี่ยโดดเด่นมากดังนั้นในเรื่องของโชคลาภก็ถือว่าสุดยอดนะคะสำหรับคนเกิดวันเสาร์นะคะประมาณนี้ในเรื่องของการเงินนะคะการเงินก็ดีการงานก็ดีนะคะแล้วก็แต่ว่าในเดือนมิถุนาของคุณเนี่ยตกฐานเกศมีเกณฑ์ของการที่จะไปสวดมนต์ไหว้พระไปปฏิบัติธรรมซื้อศีลภาวนาหลายๆอย่างเข้ามาถือว่าโดดเด่นดีนะคะก็ถือว่าคนวันเสาร์ก็ถือว่าเป็น เดือนที่ดีสำหรับตัวของคุณนะคะในเรื่องของโชคลาภเงินทองนะคะสุดท้ายนะคะก่อนที่จะปิดรายการกันนะคะก่อนที่คุณจะมีโชคลาภหรือจะปลดหนี้สินต่างๆนานาขึ้นมาได้นะคะก็ต้องบอกว่าถ้าคุณไม่หมั่นสร้างนะคะศีลทานภาวนามันสวดมนต์ไหว้พระมันช่วยเหลือผู้คนหรือมีคนเดินมาเนี่ยคุณไม่ต้องกังวลใจนะคะเห็นปุ๊บให้ปั๊บจิตที่คิดดีจิตที่คิดดีทำดีนะคะตรงนั้นต่างหากที่จะส่งผลให้คุณมีโชคลาภเกิดขึ้นมันเมื่อทำบุญแล้วก็หมั่นอธิษฐานขอโชคขอลาภขอเงินขอทองเข้ามานะคะคุณจะได้แก้ไขปัญหาหนี้สินต่างๆที่เกิดขึ้นเกิดในดวงชะตานะคะแล้วโชคลาภก็จะไม่อยู่ไกลมือของคุณนะคะอยู่ที่วาสนาคุณล้วนๆค่ะแต่วาสนาเก่งอย่างเดียวไม่พอต้องบวกเฮงด้วยดังนั้นถ้าคุณ
มาศึกษาวิชาศาสตร์ของอาจารย์นะคะจากวิชาศาสตร์ของเรื่องของดวงดาวการดวงดาวดาวนำโชคของเราดาวตัวไหนที่จะเป็นตัวนำโชคในวันนั้นนะคะคุณก็สามารถที่จะเอาดาวนั้นอะไปพิจารณาในการเสี่ยงโชคได้นะคะและนอกจากเรื่องของดวงดาวแล้วนะคะก็ยังมีเรื่องของสิ่งที่มากระตุ้นมากระตุกโชคลาภของคุณก็คือหินไพไลท์นะคะกับหินยูนาไคที่มีทั้งเป็นก้อนและเป็นกำไรนะคะสนใจก็ติดต่อเข้ามากับอาจารย์ต่ายมาดูตาทิพย์หมายเลข0887550254และท่านที่สนใจอยากจะดูดวงฟรีเลยนะคะฟรีนะคะหรือสนใจอยากจะมาเรียนนะคะเพื่อคนที่สนใจอยากดูดวงนะคะจะเอาดวงของคุณมาเป็นดวงครูหมายความว่าจะขึ้นดวงบนกระดานเพื่อเอามาเป็นวิทยาทานให้กับนักเรียนทุกๆคนนะคะแต่มีค่าแอร์นะคะค่าบำรุงค่าน้ำค่าไฟให้กับทางชมรมครั้งละ100บาทเองในเดือนนี้เท่านั้นนะคะเฉพาะวันอังคารนะคะสนใจก็เชิญได้ที่อาสมเจษดานะคะเพราะอาจารย์จะสอนอยู่ที่อาสมเจษดานะคะในวันอังคารและวันพฤหัสนะคะอาจารย์จะสอนวิชาดาวนำโชคนะคะ24-22 ใบถอดรหัสชีวิตนะคะกับวิชา7ตัวพยากรณ์กรรมสนใจก็ขอเชิญได้ที่อาสมเจษดานะคะอยู่ในซอยโรงพยาบาลเจ้าพยานะคะปิ่น9หรือถ้าไปไม่ถูก อยากจะเรียนต้องทำยังไงหรืออยากจะเรียนคอร์สพิเศษหรืออยากจะเรียนกับอาจารย์ต่ายส่วนตัวก็หรือจะดูดวงเพื่อขอคำแนะนำในเรื่องของโชคลาภก็ติดต่อที่0887550254ก็หมดเวลาแล้วอ้ออีกนิดนึงค่ะนะคะรักชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และอีกนิดนึงค่ะด้านล่างขวามือนะคะจะเห็นคำว่าติดตามนะคะอย่าลืมกดติดตามเพื่อคุณจะได้ไม่พลาดโอกาสสำหรับจะมาเจอกับเราเพราะบางท่านโทรมาหาเราไม่เจออาจารย์เลยลองดูนะคะแล้วกดละครั้งอีกนิดนึงนะคะเมื่อมันมีรายการอะไรใหม่ๆเข้ามาคุณจะได้เห็นและรู้ไม่ต้องมานั่งอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนนะคะประมาณนั้นและพบกันใหม่นะคะเทคต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ